ที่ชัยคิดว่ามีลุ้นค่ะใช้คำว่ามีลุ้นและมีโอกาสสูงมากเพราะอย่างที่เราพูดกันไปว่าน้องแอนเนี่ยไปประกวดในบริบทที่ตรงกับเวทีกองประกวดเขามองทุกคนสวยในระดับเท่ากันหมดแต่สิ่งที่เขามีแล้วมันเป็นชัดเจนมากคือเขามีแอดวอคาซีที่ชัดเจนในความเข้าของตัวเองในความตัวของตัวเองชัยคิดว่านะคะปีนี้คำถามอาจจะไม่หนักไปในเรื่องของการเมืองแต่คำถามจะเน้นไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาความยั่งยืนของด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้ประกวดที่อิสราเอลแล้วก็มันมีประเด็นความบอบบางต่างๆในเรื่องของการเมืองเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นกองประกวดมีโอกาสที่จะเลี่ยงคำถามทางด้านของการเมืองสวัสดีค่ะไอซ์วรรณดาศิริลักษณ์นะคะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นางงามจักรวาลค่ะการประกวดนางงามจักรวาลในปีนี้นะคะซึ่งโควิดเนี่ยกำลังคุกคามเราอยู่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ากระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอลแล้วก็รัฐอิสราเอลเป็นตัวกำหนดแล้วก็เขาเป็นโฮสต์คอมมิตี้นะคะเขาต้องการที่จะไปโปรโมทการท่องเที่ยวและเขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าที่อิสราเอลมีความปลอดภัยก็เลยยื่นเรื่องเสนอกับกองประกวดนางงามจักรวาลและในที่สุดก็สามารถจัดได้แต่ว่าโอมิครอนที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆมาเกิดขึ้นในช่วงของการประกวดนางงามจักรวาลพอดีก็เลยทำให้ต้องล็อกประเทศAnjali Scott Kemis นะคะน้องแอนได้มาประกวดในช่วงที่บริบทของการประกวดนางงามจักรวาลตรงเป๊ะพอดีเลยการประกวดนางงามจักรวาลในยุคของ AMC จะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแบรนด์มาเรื่อยๆเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ย Miss Universe เนี่ยเขาจะใช้คำว่า Miss Universe Beauty Pageant คือการประกวดความงาม Miss Universe ถ้าเราแปลตรงตัวนะคะมันเป็นการประกวดที่ใช้รูปร่างใช้มาตรฐานของความเป็นเอวอกสะโพกเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็เน้นที่ผู้หญิงว่าผู้หญิงจะต้องมีรูปร่างแบบนี้นะทีนี้วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเขามีเรื่องของสิทธิสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเลยพยายามเปลี่ยนลบคำว่า beauty ออกเหลือแค่คำว่า Miss Universe Pageant ก็คือช่วงประมาณปี1970กว่าจนในที่สุดเนี่ยเขาใช้คำว่า Miss Universe Competitioncompetition หมายถึงการแข่งขันในยุค ของการแข่งขันเนี่ยจึงเรื่องที่มันไม่ได้ประกวดกันแค่หน้าตารูปร่างผิวพรรณกันต่อไปแล้วเป็นเรื่องของการที่มีสมองการใช้สมองความคิดต่างๆแล้วก็เคารพที่ตัวเองเป็นเขากำลังโชว์เรื่อง real size beauty พอดีมันไม่สำคัญอีกแล้วในปัจจุบันถ้าเกิดเรายังยึดอยู่กับตัวเลขอยู่เนี่ยมันจะเป็นการตีตราผู้หญิงแล้วก็มันสอดคล้องกับบริบทที่น้องแอนกำลังไปประกวดทำมันเป็นอะไรที่ใหม่นะคะสำหรับในบ้านเราเพราะว่าคนยังยึดติดกับว่ารูปร่างจะต้องเป็นแบบนี้เอวอกสะโพกแบบนี้น้องแอนเข้ามาคราวนี้ทำให้บิวตี้สแตนดาร์ดเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยเคารพในตัวเองว่ามีรูปร่างแบบก็คือเป็นสิ่งที่สวยได้ในแบบที่เราเป็นสิ่งที่มองไกลไปกว่านั้นคือเขามี advocacy นะคะ advocacy ที่ต้องการเชิญชวนให้ผู้หญิงเนี่ยมีรูปร่างที่เคารพในแบบของตัวเองคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญใช้คำว่ามีลุ้นและมีโอกาสสูงมากตอนนี้กลายเป็น Miss Universe Competition แล้วก็คือการแข่งขันนางงามจักรวาลซึ่งมีอะไรมากกว่าที่เราจะมองรูปร่างหน้าตาภายนอกแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกน้องเขาไม่ดีนะคะไม่อย่างนั้นไม่สามารถจะฆ่าสายสะพายไทยแล้วก็เหมือนที่ชิริบอกไปกองประกวดเขามองทุกคนสวยในระดับเท่ากันหมดแต่สิ่งที่เขามีแล้วมันเป็นชัดเจนมากคือเขามีแอดวอคาซีที่ชัดเจนในความเข้าของตัวเองในความเป็นตัวของตัวเองเขาเล็งเห็นตรงนี้เหมือนกับกองประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งเราซื้อความเป็นน้องแอนตรงนี้นะคะเชื่อว่าเขาน่าจะได้เข้าไปถึงของการจับไมค์คือว่าตอนนี้กระแสของประเทศไทยเนี่ยมีฐานแฟนคลับที่ให้กองประกวดเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือกองประกวดต้องง้อนิดนึงเพราะว่าเรามีฐานแฟนคลับที่เชียร์สนับสนุนของการประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยสูงมากไม่แพ้ฟิลิปปินส์ไม่แพ้ลาตินอเมริกากองประกวดไม่มีทางที่จะทิ้งไทยเด็ดขาดยังไงไทยก็ต้องเข้ารอบตัวแทนของเราปีนี้มีวาทศิลป์มีมายด์เซ็ตที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าเขามีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเข้าไปสู่รอบของการจับไมค์เข้าไปลึกๆการพูดและวาทศิลป์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกวดนางงามจักรวาลยุคใหม่ไม่ได้หมายความว่ารอบชุดราตรีและชุดว่ายน้ำเราจะทิ้งไป
ไหนนะคะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เพราะการประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยก็คือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะมันจึงขาดการประกวดชุดว่ายน้ำและชุดราตรีไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดในรอบสัมภาษณ์และการให้ทัศนคติของนางงามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วแอนชิลีนะคะเขามีคุณสมบัติตรงนี้เป๊ะมากเพราะฉะนั้นชิลีมั่นใจว่าเขาน่าจะผ่านไปถึงรอบที่จับไมค์แน่นอนก็น่าจะเป็นรอบ5คนสุดท้ายค่ะการสัมภาษณ์และการพูดจาเป็นจุดอ่อนมากคือนางงามหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราสังเกตชัดๆเลยถ้าสมมติว่าใครที่พูดจาแล้วก็มี mindset ที่ดีแล้วก็ได้ไปเป็นนางงามจักรวาลส่วนใหญ่จะมีระบบการศึกษาที่ค่อนข้างเป็นไปทางตะวันตกแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีแต่ว่าระบบการศึกษาของไทยต้องยอมว่าเรายังมีการล้อมกรอบอะค่ะง่ายๆเลยเนี่ยเคยเห็นข้อสอบ choice มั้ยคะแม่ทําหน้าที่อะไรกอไก่จานขอขายซ่อมรถคอควายตัดหญ้างงงูเลี้ยงสัตว์ถ้าเราไปการถผิดทันทีกลายเป็นว่าแม่ทำหน้าที่ล้างจานเป็นสิ่งที่คุณสตรีและผู้หญิงทำเด็กก็จะต้องการเฉพาะล้างจานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงผู้หญิงสามารถซ่อมรถก็ได้หรือแม้กระทั่งเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเป็นข้อสอบอัตนัยก็จริงเขียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กบอกว่าอยากเป็นทหารอเมริกันครูวงไว้แล้วบอกว่าช่วยฝันอะไรให้มันแบบว่าเป็นจริงหน่อยได้ไหมเนี่ยเด็กจะถูกเบรกแบบนี้ไงคะเรื่อยๆทั้งที่ความฝันของเขามันสามารถเป็นจริงได้และเขาสร้างได้เพราะฉะนั้นเด็กไทยเอ่ยนางงามไทยส่วนมากก็คือโตมากับระบบแบบนี้จึงทำให้เขาเกิดความหวั่นคือจริงๆในหัวเขาเนี่ยเมื่อเขาเจอคำถามใดๆเนี่ยฉันก็คิดแบบนี้นะแต่ถ้าฉันตอบไปแล้วทัวร์จะลงฉันหรือเปล่าซึ่งทัวร์ลงต่างๆก็คือครูในตอนเด็กๆของเรานั่นเองฉันจะพูดถูกใจกรรมการไหมพอมาพูดถึงตรงอยากให้นางงามไทยน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่เขาประกวดเนี่ยให้แสดงความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยมันจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการที่เรามาประกวดนางงามพูดต่อหน้าสาธารณะเนี่ยอยากให้มีความรู้สึกสบายใจในสิ่งที่เราคิดจริงๆแล้วก็ต้องครองสติให้ได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ถ้าถามว่านางงามไทยยังด้อยตรงไหนก็คือด้อยตรงนี้อยากให้รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองพูดมันเป็นสิ่งที่มันมาจากใจของเรามาจาก mindset ของเราแล้วถ้าคณะกรรมการเห็นเนี่ยเขาเห็นว่าน้องเขาพูดในสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำพาเขาไปสู่ความสำเร็จได้ตอนนี้มีผู้หญิงหลายๆคนที่พัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อในสิ่งนี้แล้วก็กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดเห็นว่ามีการเมืองเนี่ยสอดแทรกเข้ามาตลอดเลยในการประกวดนางงามถามว่าไม่มีการเมืองเลยได้ไหมไม่ได้ซึ่งเราก็จะเห็นชัดว่าเป็นอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นชัดก็คือเสียงที่ดังของนางงามส่งผ่านไปยังชุดประจำชาติต่างๆจะเห็นว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยเมื่อการประกวดครั้งก่อนนางงามเมียนมาใช่ไหมคะก็ใส่ชุดพื้นเมืองของเผ่าของตัวเองแล้วก็ชูป้ายให้ทุกคนเนี่ยช่วยเซฟเมียนมาด้วยบ่อยครั้งที่มีการเมืองสอดแทรกเข้าไปในการประกวดนางงามแล้วก็ถ่ายทอดผ่านทางชุดประจำชาติเชอรี่คิดว่านะคะปีนี้คำถามอาจจะไม่หนักไปในเรื่องของการเมืองแต่คำถามจะเน้นไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้ประกวดที่อิสราเอลแล้วก็มันมีประเด็นความบอบบางต่างๆในเรื่องของการเมืองเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นกองประกวดมีโอกาสที่จะเลี่ยงคำถามทางด้านของการเมืองที่ชื่อว่าด้วยกระบวนการคิดนะคะ mindset ของเขารวมทั้งความที่เขาไม่ติดเวทีเลยและเขาคิดยังไงเนี่ยเขาตอบออกมาอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่มี mindset ที่ดีมีกระบวนการคิดที่ดีมีการใช้คำและใช้ภาษาที่ดีเนี่ยชื่อที่ว่าน้องแอนจะสามารถผ่านตรงนี้ได้และเขาจะพูดในสิ่งที่ตรงใจเขาน้องแอนจะเป็นคนที่รับมือกับคำถามนี้ได้มั่นใจค่ะ